สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวะและดริ้งออดาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเอพิโซดนี้วะกำลังจะไปทานรันช์ค่ะรันช์สุดพิเศษที่จัดขึ้นโดยแบรนด์ Connect ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลายแบรนด์รวมถึง Mr. Black ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตจากกาแฟกับ Carlton Hotel Bangkok สุขุมวิทค่ะ The bar like the martini bar ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมจากนอกโลกนะคะแต่เป็นเครื่องดริปกาแฟ Everything is made in here. This kitchen is only for this for all the croissants you need to order because they're made with French butter and French flour.นอกจากนี้ยังมีชีสคุณภาพและชาคริสทรีให้ทานกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วยมาถึงหนึ่งไฮไลท์สำคัญวอฟเฟิลเอ็กเบเนดิกที่เขานำไข่ไปซูวีก่อนจะนำมาลุอีกครั้งก่อนเสิร์ฟนอกจากไข่จะถูกนำไปซูวีมาก่อนแล้วตัวฮอลันเดสยังถูกใส่ไว้ในไซฟอนเพื่อให้มีเนื้อครีมนุ่มฟูค่อยๆเดินผ่านมะเขือเทศย่างเบคอนที่อบจนหอมกรอบเห็ดที่ถูกโซเต้กับเครื่องเทศและไส้กรอกเนื้อแน่นก็จะเจอกับอีกหนึ่งไฮไลท์ Rotisserie Chicken ราดด้วยซอสทรัฟเฟิลที่ไม่ส่งกลิ่นหืนๆคลีเช่แบบน้ำมันทรัฟเฟิลทางโรงแรมน่าจะใช้ทรัฟเฟิลจริงๆเพราะมีกลิ่นเอิร์ธี้ออกมาพวกขนมปังทั้งหลายก็เป็นแป้งซาวโดเป็นกัวกาโมเล่ละกันค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะก็ถึงปลาของเครื่องดื่มกันแล้วนะคะเรามีบูธของมิสเตอร์แบล็คปั้นอยู่นะคะได้เวลามาลิ้มชิมรสของค็อกเทลที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียตัวนี้กันขอบคุณนะคะเบรนเอ็มสุดหล่อตัวแรกขอเบาๆก่อนมิสเตอร์แบล็คแอนโทนิกที่ใช้ตัวคอฟฟี่วิเคียวของมิสเตอร์แบล็คในการทำในกรณีนั้นน่าลอยเชื่อแล้วจะเป็นของเขาหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็ให้มันใช้ได้นี่ชอบความใส่หมวกของพี่จุนอะ anywhere anytime มากสำหรับดริ้งตัวสุดท้ายนะคะเอสเปรสโซมาร์ทินี่สายกาแฟคุณชอบแน่ๆขนาดว่าเองชอบเลยดีนะกินยาดักไว้ก่อนไม่งั้นใจเต้นมือไม้สั่นแน่นอนนอกจากลิเคียวแล้วยังมีอามาโร่ด้วยตัวชิมก่อนนะนี่สีมันสวยนะปิดท้ายด้วยของหวานคือวอฟเฟิลที่จิ้มกับคาราเมลซอสสูตรพิเศษที่เคี่ยวกับมิสเตอร์แบล็คจนหอมมันสำหรับตอนนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนและบรันช์อร่อยๆนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่29 สิงหาคมส่งนี้บ๊ายบาย